ล่าสุดคุณพิธาเองก็ไปเปิดตัวคุณปฏิพัฒน์ชัดเจนว่าเป็นประธานสภาครับก็ผมก็ถ้าเกิดตกลงได้ว่าเป็นของก้าวไกลก็เป็นสิทธิ์ของก้าวไกลที่จะเสนอใครก็ได้นะครับแล้วเบอร์เข้าใจว่าคุณพิธาไปพิษณุโลกพอดีใช่ไหมครับคุณปฏิพัฒน์เป็นส.ส.พิษณุโลกพอดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมในระยะเวลาที่สองพรรคยังตกลงกันไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแต่การเปิดตัวแบบนี้ถือว่าเหมาะสมไหมคะผมก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมคิดเป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็อาจจะเปิดตัวมาเพื่อให้สาธารณชนเริ่มรับรู้นะครับว่าคุณปฏิพัฒน์จะมาเป็นประธานสภานะครับก็ไม่มีความเป็นอะไรเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคครับถ้าอย่างนั้นในส่วนของเพื่อไทยเองเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดตัวแบบนั้นลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันมีสิทธิ์แต่คิดคงไม่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราคงตกลงกันภายในเงียบๆดีกว่านะครับมันแล้วแต่วิธีการของแต่ละพรรคว่าจะทำกันยังไงมากกว่านะครับแต่มองไหมครับพอเพื่อไทยพูดทัวร์กับถล่มลงที่เพื่อไทยแต่ขณะที่ก้าวไกลเองเปิดตัวชัดเจนทั้งที่ข้อสรุปยังไม่มีเลยกับไม่มีปัญหาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทัวร์ลงคืออะไรก็แล้วแต่จะคิดนะครับก็แล้วแต่จะคิดแต่ผมว่าเอาจุดมุ่งหมายดีกว่าว่าเดี๋ยวก็อีก 2-3 วันประธานสภาก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งประธานสภาแล้วรองประธานสภาแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปหมุดหลักต่อไปก็คือเรื่องโหวตนายกนะครับช่วงระหว่างนี้ทั้ง2พรรคเองไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือเป็นแกนนำควรจะออกมาหยุดติดการให้สัมภาษณ์หรือการให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มั้ยคะเพื่อจะไม่ให้ความขัดแย้งมันบานปลายเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการพูดแต่ผมว่าหลายๆท่านเองก็น่าจะทราบว่าเวลาไหนควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดนะครับโตๆกันแล้วผมว่านะครับท่านพูดไปถึงเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอะค่ะครับกรณีถึงวันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วผลโหวตที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ครั้งนึงเลยกับการเสนอชื่อคุณพิธาเขาก็คงมีสิทธิ์ที่จะเสนอได้อีกมั้งครับผมไม่แน่ใจเขามีสิทธิ์จะเวิร์กได้อีกไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะครับให้ไปละขั้นดีกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับการควรต้องจบภายในเดือนกรกฎาคมผมไม่ทราบกระบวนการทางด้านรัฐสภาเลยครับผมไม่ทราบครับแต่ว่าอยากให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าก็มีเรื่องของงบประมาณปี67ที่เราเองเราต้องคำนึงถึงด้วยเหมือนกันนะครับต้องตั้งรัฐบาลโดยเร็วก็อย่างที่ผมเรียนอยากให้ตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วครับจากฝ่ายประชาธิปไตยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์เองท่านก็บอกว่าตัวท่านเองพยายามที่จะลดบทบาททางการเมืองลงแล้วตอนนี้ที่จะเป็นแค่รัฐบาลรักษาการเท่านั้นครับถือว่าอันนี้เหมาะสมไหมครับกับช่วงเวลาแบบผมคิดว่าเหมาะสมครับผมคิดว่าท่านก็ขอบคุณผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็อยากเห็นอย่างนั้นนะครับเพราะเป็นคำว่ารักษาการก็คือรักษาการนะครับแล้วก็ให้มันเปลี่ยนผ่านไปด้วยดีนะครับอย่ามีการผิดใจกันอย่ามีประเด็นเกิดอะไรเกิดขึ้นเลยดีกว่าผมว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นมันก็ลดความรุนแรงลดความเผ็ดร้อนลงไปได้พอสมควรเหมือนกันนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์ประกาศที่จะถอยห่างจากเรื่องประเด็นการเมืองแต่ว่าลูกพรรคของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าก็มีแหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐบอกว่านายกคนที่30จะเป็นบิ๊กป้อมตรงนี้มันเหมาะสมในช่วงเวลาที่จะพูดในลักษณะที่พรรคก้าวไกลเองกำลังจะตั้งรัฐบาลผมว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเพราะว่าแต่ละพรรคเองก็มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ฝ่ายพลังประชารัฐจะเรียกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาก็มีสิทธิ์ของเขาเหมือนกันที่เขาจะพูดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาดูที่คะแนนเสียงอะนะครับก็คงเป็นการเป็นเรื่องของการเมืองไปนะครับก็คงเราก็คงโฟกัสเรื่องของเราอะนะครับไม่อยากจะไปพูดกับคนอื่นเขานะครับแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์แต่ว่าโอกาสการเป็นไปได้ที่พลเอกประวิตรจะมานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30นี่มันเป็นไปได้ไหมคะก็ลองนับเลขดูแหละครับนะครับลองนับเลขดูนะครับเพราะเลขไม่ใช่เป็นหลักล้านอ่ะมันก็นิดเดียวอ่ะใช้มือนับก็ได้แล้วนะครับเดียวกันมันก็ยังมีการจับสูตรใหม่ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณพิธาไปต่อไม่ได้มันอาจจะมีสูตรที่เพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐโดยดันพลเอกประวิตรขึ้นมาเป็นนายกแล้วเธอเคยตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันก็ยังมีสูตรนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วเธอถามกี่ครั้งก็เป็นอย่างนั้นอ่ะนะครับครับคุณเศรษฐาก็วันนั้นก็สัมภาษณ์ไปเมื่อสัก 2-3 วันก่อนก็อยู่ในขั้นตกต่ำพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของแรงกิ้งเรื่องของจำนวนคนดูในไทยลีกก็ตกต่ำลงไปเรื่องของการขายของที่ลึกก็ตกต่ำลงไปเรื่องของการค้างจ่ายของนักเตะก็มีอยู่หลายทีมนะครับมีการบ่นกันหลายๆอย่างนะครับมีการแยกระหว่างพรีเมียร์ลีกกับที2ถึงที3ถึงที4ว่าให้แยกไปบริหารจัดการกันเอง
นะครับผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ถามผมส่วนตัวนะผมก็เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะพรีเมียร์ลีกของไทยเนี่ยจะเอานักเตะมาก็ต้องเตะมาจากลีกล่างๆหน่อยใช่ไหมถ้าลีกล่างไม่ถูกพัฒนาลีกบนจะพัฒนาได้ไงถ้าลีกบนพัฒนาทีมชาติก็พัฒนาไม่ได้นะครับอันนี้พูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับผมว่าก็ผมถือว่าก็การเปลี่ยนแปลงก็ต้องก็ควรจะต้องมีนะครับท่านเสนอเลยบอกว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมด้วยเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนกับเรื่องนี้ท่านมองอย่างไรกับเรื่องนี้ครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านสมยศด้วยนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของให้นายกสมาคมอย่างเดียวปัญหามันหยั่งลึกเข้าไปในวงการฟุตบอลจริงๆแล้วนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งมั้งเรื่องการเปลี่ยนทั้งนายกทั้งคณะกรรมการแต่ผมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วมันยังเป็นรูปเดิมอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยนะมันก็ไม่ได้ช่วยก็ต้องแฟร์ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ครับว่าสุดท้ายการเมืองจะเข้าไปแทรกเรื่องของวงการฟุตบอลได้เหมือนกันเท่าที่ผ่านมามันก็เหมือนมีกึ่งมันต้องยอมรับอยู่แล้วครับว่ามันแทรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของทีมหลายทีมก็เป็นนักการเมืองนะครับจะเป็นท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ตามทีนะครับมันเป็นของคู่กันอ่ะมันต้องอยู่ด้วยกันไปเราก็ยอมรับถ้าเกิดไม่มีการเมืองมาอยู่ในวงการฟุตบอลมันก็เกิดลำบากเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องเรียกร้องถึงจิตใต้สำนึกของแต่ละเจ้าของทีมมากกว่าว่าคุณทำเพื่ออะไรถ้าเกิดทำเพื่อการพัฒนาของวงการฟุตบอลเนี่ยเป็นที่ตั้งผมเชื่อว่าสากลฟุตบอลก็จะเดินหน้าไปได้ดีนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลก็จะพัฒนาไปได้เปลี่ยนตัวจริงๆคิดว่าคนที่เป็นแฟนบอลส่วนใหญ่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมครับผมว่าตอนนี้กระแสเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มีคนรักฟุตบอลหลายคนที่ออกมาครับอย่างจะเป็นคุณแป้งนวลพันธ์เองก็ตามทีนะครับที่อยู่ในวงการฟุตบอลอยู่แล้วในอดีตก็เห็นมีเสียงเรียกร้องจากหลายๆเพจว่าคุณกิตติรัตน์นฤนองก็มีเสียงเรียกร้องเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ครับ